มิวสิกวิดีโอเพลงอีกไม่ช้านะครับ Potato Face Slot Machine เนื่องด้วยเพลงนี้เป็นบุคลิกภาพเพลงที่วงไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็ด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยอะไรเงี้ยทำให้การถ่ายทำ MV เนี่ยต้องใช้จินตนาการสูงพอสมควรผมเองเนี่ยในฐานะที่ไม่ได้เป็นคน acting ในลักษณะเหมือนเขาเรียกว่ามองอยู่ข้างบนตลอดเวลาอะไรเงี้ยวันนั้นก็ต้องมีทำเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงเนี้ยเราต้องโคจรมาเจอกับสัญลักษณ์ที่ทำให้เราได้มาเจอกันก็คือแบบความรู้สึกการสื่อสารด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยมันจะมีท่าทางที่อาจจะแบบผิดปกติไปจากแบบที่เราเคยทำพี่ต้นดัมยูนิตนะครับเป็นทีมที่ทำโปรดักชันเพลงนี้เนี่ยเขาบอกให้ผมยืนอยู่แล้วก็แบบทำผายมือพี่ปั๊บเหมือนเรากำลังรับพลังจากข้างบนผมแล้วพอภาพที่ออกมามันก็เหมือนตอนที่เรามาเจอกับพี่เฟิร์สผมรู้สึกว่าเราได้สื่อสารเพลงนี้ออกไปด้วยความรู้สึกที่จริงใจและก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังสื่อสารแล้วเพราะถ้าคนฟังหรือแฟนเพลงสังเกตดีๆครับจริงๆความหมายของเพลงนี้ทั้งเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่เวลาเล่าเนี่ยเวลาในช่วงที่โปเตโต้ร้องเนี่ยก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งเวลาที่สล็อตแมชชีนร้องเนี่ยก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่โดยความหมายของเพลงเนี่ยคือความหมายเรื่องเดียวกันด้วยเราต่างคนก็ต่างมีซีนที่ประทับใจแตกต่างกันอ่ะพี่โอมครับของโอมเนี่ยประทับใจคือที่มันออกมาเป็น MV อะครับจริงๆตอนถ่ายเนี่ยเราเล่นกันสดมันก็จะดูเก๊ๆกังๆหน่อยปกติถ่าย MV จะถ่ายเอาแต่ภาพแล้วก็เอาเสียงจากเพลงมาประกอบแต่ MV เนี้ยตอนเราถ่ายเราเล่นสดด้วยมันก็เลยจะดูแบบมันจะดูขัดๆไปกว่า MV อื่นนะครับแต่คือมันธรรมชาติช่วงที่โปเตโต้แล้วก็กำลังจะทรานซิชั่นไปสล็อตแมชชีนช่วงนั้นที่เหมือนผมกำลังจะเริ่มกลับหัวอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยเริ่มหลอนดิอ่ะผมโปรเจกต์ไม่ค่อยมี MV แบบพิลึกพิลั่นอะไรแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยมีเลยครับผมประทับใจมากครับฝากติดตามผลงานใหม่ของวงโปรเจกต์ครับอัลบั้มใหม่เพลงใหม่นะครับผ่านมาเพื่อความเป็นจริงของฟ้าอีกไม่ช้า